เลขทะเบียนรถให้โชคเจ้าของอู่ต่อเรือเฮลั่นรับทรัพย์รวยอื้อซ่า12ล้านสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องของคนดวงดีดวงเฮงถูกหวยรวยเบอร์มาให้ท่านรับชมอีกแล้วนะคะครั้งนี้เป็นดวงของเจ้าของอู่ต่อเรือนะคะดวงเฮงนะคะซื้อลอตเตอรี่เลขท้ายทะเบียนรถนะคะปรากฏว่าเข้าไปเป๊ะรางวัลที่1ถูกไป2ใบรับ12ล้านเลยนะคะเจ้าของอู่ต่อเรือสยามยนต์อ่างทองนะคะที่บ้านเลขที่28ทับ18หมู่1อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะชื่อนางจงดีรอดคงอายุ59ปีนะคะเจ้าของอู่ต่อเรือดวงเฮงนะคะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2564หมายเลข578171จำนวน2ใบนะคะเธอบอกว่าถูกรางวัลเพราะว่าสามีพาไปไหว้พระที่วัดชัยโยนะคะเสร็จแล้วนะคะสามีเธอก็ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน2ใบปรากฏว่าถูกรางวัลที่1นะคะเธอได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เมืองอ่างทองเรียบร้อยแล้วนะคะโดยนางจงดีบอกว่าเลขที่ซื้อนั้นเป็นเลขจากทะเบียนรถยนต์ของเธอนะคะที่ลงท้ายด้วย171นะคะซึ่งเธอเล่าว่ารถยนต์ที่บ้านของเธอนะคะทุกคันจะมีหมายเลขลงท้ายนะคะหมายเลขทะเบียนลงท้ายด้วย1771ทุกคันนะคะครั้งนี้เลขทะเบียนรถให้โชคจริงๆนะคะเข้าเป๊ะๆรางวัลที่1เลยนะคะเธอบอกว่าที่ผ่านมานะคะได้ไปกราบหลวงพ่อดังที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอแสวงหาแล้วก็หลวงพ่อทักว่าจะมีโชคก้อนโตนะคะต่อมาสามีได้พาเธอไปไหว้พระนะคะพร้อมกับหลานๆ นะคะที่วัดชัยโยนะคะและก็สามีได้เสี่ยงโชคจากเลขทะเบียนรถยนต์นะคะที่แผงลัทธิวิลีที่วัดชัยโยจำนวน2ใบนะคะและก็ได้ให้เธอเก็บไว้นะคะเธอเอามาตรวจนะคะปรากฏว่าถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบนะคะรับทรัพย์12ล้านนะคะเธอบอกว่าดีใจมากนะคะครอบครัวดีใจมากซึ่งสามีเป็นคนซื้อโดยเลขเด็ดที่ว่าคือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถให้โชคจริงๆนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ